สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะพามาดูต้นผักหนามตอนโตนะนี่ค่ะอันนี้ก็คือต้นผักทาระนะฮะต้นทาระนะทาระตอนโตเขาจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ใบอ่อนๆ นะเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันแตกออกมาเหมือนเดิมค่ะไม่ตายนะนี่ใบเขาก็จะเป็นสีเขียวนะหลังจากนั้นก็จะร่วงในฤดูใบไม้ร่วงนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็จะแตกหน่อมาใหม่ในช่วงเดือนเมษายนนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินี่ค่ะกังก็จะพามาเก็บผักหนามอันนี้มันยังกินได้เนี่ยกังจะไปจิ้มน้ำพริกให้ดูนะนึกอยากกินก็ยังกินได้อยู่เดี๋ยวกังจะชิมให้ดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเก็บผักหนามตอนแก่นะคะแต่ก็ไม่ได้เอาแก่แบบโอ้โหอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเก็บไปพอหอมปากหอมคอนะนี่พอดีการทำน้ำพริกแบบว่าบ้านๆเอาไว้นะพริกป่นปลาทูอ่ะปลาทูแบบบ้านเฮานะที่มันเป็นแบบพริกผงตำใส่ปลาทูซื่อๆเนี่ยนะง่ายๆเนี่ยนะคะโอ้โหพอมันใบมันโตมันก็หนามแบบว่าหนามเยอะเลยอ่ะนี่มันมีต้นอ่อนต้นเล็กๆแบบนี้ด้วยเดี๋ยวให้ลงขุดไปปลูกเนี่ยตรงนี้นี่ค่ะนี่ก็ยอดๆแบบนี้ก็หักได้นี่ใบไปจิ้มน้ำพริกแบบบ้านเฮานี่แหละนี่โอเคเอาเท่านี้แหละเนาะนี่ค่ะเพื่อนพอดีตอนนี้หิวข้าวพอดีทำงานกำลังเสร็จเนาะทำงานยังไม่เสร็จหรอกแอบหนีเข้าบ้านก่อนเพราะว่าร้อนเหนื่อยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกับน้ำพริกจิ้มผักหนามกันไปเลยมาแล้วจ้าก็นี่นะคะผักน้ำนะคะผักน้ำของเรานะคะผักน้ำแก่ๆของเรานะเหมือนคนกินผักน้ำป้าๆนะยังไม่แก่มากแต่ป้าๆนะก็ตอนนี้ก็อยู่ในมุมในบ้านเนี่ยค่ะไม่ได้มุมที่ไหนนะเปลี่ยนมุมแล้วค่ะเพราะจะได้นั่งตรงๆเนาะหิวก็โต๊ะอาหารก็เป็นกล่องนะคะกล่องใส่พวกผักนะคะมันมีโต๊ะอาหารดีๆนะเพื่อนข้างในบ้านก็มีคนอยากดูในบ้านในบ้านก็แบบนี้นะคะไม่มีอะไรมากนะคะรกๆนะคะเพราะว่าการก็ยุ่งๆการปลูกผักหลายที่นะเหนื่อยนะโอเคก็ยุ่งๆกับการเพาะเม็ดด้วยเพาะเม็ดแบบเยอะเพาะเองนี่เหนื่อยนะคะเพื่อนว่ามันต้องแยกแบบปวดคอปวดอะไรเงี้ยใช้เวลานี่ก็เดี๋ยวฉันกินให้ดูเลยไม่ได้มีเนื้ออะไรนะวันนี้กินผักคนเดียวเลยอร่อยเหมือนเดิมอันนี้เป็นป่นนะป่นที่พริกที่ปลูกแล้วก็ตากแล้วก็คั่วตำเองนะแล้วก็มาตำใส่ปลาอาจิค่ะปลาทูเป็นปลาทูญี่ปุ่นเป็นตระกูลเดียวกับปลาทูอะแล้วก็หน่อไม้ก็การต้มเนาะตอนแรกว่าจะทำห่อหมกเนาะแต่ไปมาไม่ทำหรอก ยุ่งยากนะคะจับต้มเลยค่ะ ว่าห่อหมกกังก็ไม่เคยทำนะก็ทำมันก็ได้นะเปิด YouTube อะไรเงี้ยแต่มันต้องใช้เวลาไงการก็จะยุ่งกับแบบงานนอกบ้านอ่ะเพราะว่ามันต้องรีบเนาะ
อร่อยละอร่อยน้ำพริกนี่แหละน้ำพริกแบบอ้านฮาวป่นกินแซ่บกินนัวนะคะเข้ากับน้ำพริกกินแซ่บกินนัวคือชอบแบบนี้ไงแต่ก็กินอย่างอื่นได้นะไม่ใช่ว่าไม่กินเป็นคนกินยากเลยนะเป็นคนกินง่ายกินได้ทุกอย่างนั่นแหละเพียงแต่ว่าชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ขนมปังก็กินได้ขนมปังที่เป็นพวกคุกกี้อ่ะชอบขนมปังก็จะเป็นพวกครัวซองอะไรเงี้ยชอบแต่เราจะกินเวลาเราไปข้างนอกอ่ะอยู่บ้านเราก็กินข้าวเพราะว่าเราต้องทำงานแบบกรรมกรอ่ะกรรมกรในห้องแม่แอร์กรรมกรนอกบ้านเดี๋ยวนี้ก็เริ่มทำได้มั่งแล้วนะตอนทำใหม่ๆเหนื่อยขุดแปลงแค่สั้นนิดเดียวเหนื่อยแล้วปีที่สองปีที่สามมาเริ่มดีขึ้นตอนนี้ก็มีไอ้ที่ลงซื้อมานะรถยกแปลงอะไรก็ไม่ได้ใช้เลย ลุงก็ใช้ไม่ค่อยเป็นนะรู้สึกว่าจะทำไปครั้งเดียวมั้งจะรู้แล้ววิธีใช้แต่ก็ยังไม่ได้ใช้เพราะว่ามันต้องแบบเอาขึ้นรถขึ้นภูเขาไปใช่ไหมมันต้องใช้รถกระบะเล็กอะทีนี้กลางก็ไม่รอไงรอไม่ได้ไงเพราะว่าถ้ารอก็ไม่เสร็จอะต้องไปใช้จอบขุดไปเลยแม่สามีขึ้นไปเขาเรียกอะไรยกล่องมันสำปะหลังแม่แหละไม่บอกอันนี้ทำเองเหรอบอกลุงก็ตอบใช่ลุงก็กำลังยกล่องลุงเอาพวกกล้าผักขึ้นไปให้การไงอันนี้ทำเองเหรอใช่ลุงตอบว่าใช่ตอบแทนคือสรุปแล้วซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เอาไว้ให้ลุงใช้แหละไอ้รถนั่นเพราะว่าอะไรลุงแกก็เผื่อแกใช้เองได้ไงเพราะว่าแกก็ไม่ค่อยไหวแล้วเนาะอายุเยอะตอนนี้ก็บนเขาคาดว่าจะปลูกหมดแล้วล่ะแต่ทำแปลงหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็เริ่มตรงน้ำตกอ่ะขุดได้2แปลง3แปลงจะปลูกพวกแบบพวกผักกินใบอ่ะแต่ไม่รู้ว่าแมลงจะเอาไปรับประทานหรือเปล่าญี่ปุ่นแมลงเยอะมากมีเพื่อนเขาเคยมีแบบว่าท่านผู้ชมเข้ามาถามว่ามีแมลงรบกวนไหมมีญี่ปุ่นแมลงเยอะทั้งแมลงข้างนอกแมลงใต้ดินนะแต่ส่วนมากก็ไม่ใช้นะไม่ใช้พวกยากำจัดไม่ใช้สารอะไม่ใช้ยาว่าง่ายๆปล่อยตามธรรมชาติบางทีมาถึงว่าโอ้โหอีกวันหนึ่งใบแหว่งหมดเลยพวกคะน้าพวกอะไรเงี้ยพวกผักกินใบอะแต่ว่าปีนี้การอยู่ที่นี่ก็อาจจะใช้พวกมันไม่ใช่เคมีอ่ะอาจจะเป็นเคมีแต่เคมีที่แบบว่าในครัวเรือนหรืออะไรเงี้ยอย่างพวกน้ำยาล้างจานพวกแฟบอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามันก็สัมผัสกับอย่างน้ำยาล้างจานอ่ะก็คงไม่เป็นไรเนาะใช้ล้างจานเราก็ยังกินในนี่เลยเนาะ
เราก็ฉีดพ่นนะแล้วก็ยังไม่ได้เก็บกินไงรอสักอาทิตย์หนึ่งก็เก็บกินอะไรเงี้ยอย่าเก็บกินแบบว่าทันทีเนาะต้องรอนั่นแหละก็สวนผักข้างถนนก็ปลูกไปปลูกพริกนะไป2 แปลงแล้วตรงนั้นลุงเป็นคนทำให้แบบแปลงใหญ่เลยอะยาวด้วยแบบลุงขุดไป2 แปลงตรงถนนใหญ่ปลูกพริกเยอะนะปีนี้นะปลูกพริกเยอะเลยอะน่าจะประมาณ500 ต้นได้อะแต่ว่ามันไม่รู้มันจะทันหรือเปล่าเพราะมันต้นเล็กมากเพราะว่าการเพาะเองทั้งหมดเนาะคือมันทันออกลูกแต่ว่ามันพอมันเริ่มจะแดงมันก็หน้าหนาวมาแล้วหน้าหนาวมากมันไม่แดงมันก็จะแล้วมันก็ตายไปเพราะว่าการเพาะเยอะไงเพาะมาแล้วก็ไม่กล้าทิ้งอ่ะแย่หมดเลยโอเคคันเพื่อนพามากินข้าวกับผักหนามลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยเหมือนเดิมจนอยากจะเติมข้าวเกรงใจอ่ะเดี๋ยวแอบเติมหลังไมค์หลังกล้องนะโอเคคลิปนี้บ๊ายบายเรามามวยกันด้วยเนาะ สวัสดีค่ะ